ข่าวพิธีมอบหับอาคารก่อสร้างซ่อมแปลงหงหมอน้อยยอดเงิมและลาดคอยเมืองแตกแขวงเสียงขวางในพิธีท่านางมาลาจิตโพธิเดชต่างนามบริษัทโพธิไสก่อสร้างในนามผู้รับเหมาก่อสร้างอาคารหงหมอน้อยยอดเงิมและลาดคอยได้รายงานโดยย่อเกี่ยวกับการก่อสร้างอาคารและซ่อมแปลงหงหมอน้อยซึ่งท่านให้ฮู้ว่าการก่อสร้างไม่ได้เริ่มลงมือจะตั้งปฏิบัติมาแต่วันที่8มิถุนายนปี2020เป็นต้นมาและสำเร็จในวันที่31สิงหาคมปี2020การก่อสร้างอาคารหงหมอน้อยยอดเงิมแม่นอาคารถาวรโดยมีหน้าเวียกคือเวียกซ่อมแปลงอาคารหลังเก่าขนาด 6x12 เมตรประกอบมี3ห้องเวียกต่อเติมอาคารใหม่ 9.5x12 เมตรประกอบมีห้องประสูติลูก1ห้องห้องรอท่าเกิดและหลังเกิด1ห้องห้องวิเคราะห์1ห้องและห้องบริการแม่และเด็ก1ห้องรวมมูลค่า735ล้านกว่ากีบโดยแม่นบริษัทโพธิไสก่อสร้างเป็นผู้รับเหมาก่อสร้างสำหรับหงหมอน้อยลาดคอยโดยแม่นบริษัทคิดทวีเป็นผู้รับเหมาก่อสร้างรวมมูลค่า679ล้านกว่ากีบประกอบมีเวียกซ่อมแปลงอาคารหลังเก่าขนาด 3.60x12 เมตรมีห้องกวดคนเจ็บ1ห้องห้องนอนคนเจ็บ1ห้องและห้องจ่ายยา1ห้องเวียกต่อเติมอาคารใหม่ขนาด 9.5x10 เมตรประกอบมีห้องประสูติลูก1ห้องห้องรอท่าเกิดและหลังเกิด1ห้องห้องวิเคราะห์1ห้องและห้องบริการแม่และเด็ก1ห้องโดยการก่อสร้างดังกล่าวโดยแม่นองค์การโกฟี่เป็นผู้ให้ทุน100%จากนั้นก็ได้มอบอาคารอย่างเป็นทางการกล่าวมอบโดยท่านโบมินยางต่างหน้าองค์การโกฟี่ประจำลาวและกล่าวรับโดยท่านเด็ดสมอนแก้ววงศักดิ์ห้องเจ้าเมืองเมืองแปกในตอนท้ายท่านบุญกองสีหาวงได้มีคำเห็นโอลมต่อพิธีท่านได้เรียกร้องให้คณะนำแต่ละคันและผู้นำไซต์อาคารจงเอาใจใส่ปกปักรักษาอาคารหงหมอน้อยทั้งสองแห่งเพื่อสมไซต์ได้ยาวนานในการบริการปิ่นปัวประชาชนเมืองแปกว่ารวมประชาชนกลุ่มยอดเงิมและบ้านลัดคอยที่เข้ามาไซต์บริการให้มีประสิทธิผลสูง